เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Super Senso นะฮะเป็นเกมการ์ดวางแผนลบนะฮะผมในรูปแบบตัวละครที่เป็นแบบ3มิติหรือว่า 3D หน่อยนะฮะนี่ฮะโอเคนะครับเราจะเข้าไปสู่เกมกันนะครับตัวเกมนะฮะหลักๆก็มีอะไรง่ายๆไม่ยากเลยนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวขอรับรางวัลกันนะฮะโอเครับเหรียญกันไปตัวเกมนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยจัดเด็กด้วยการ์ดทั้งหมด6ใบนะฮะเพื่อเข้าไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้นะครับนี่ฮะการ์ด6ใบนะครับ Battle Deck นะฮะแล้วก็นี่ครับแรงค์นะฮะก็คือการสะสมดาวของเราเนี่ยเพื่อปลดล็อกแรงค์แล้วก็เล่นระดับที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับเป็นกล่องเอาไว้เปิดเอาการ์ดเปิดเอาการ์ดซ้ำเพื่อมาอัปเกรดการ์ดเดิมอย่างงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะฮะได้ทีมละ6ใบนะครับในการเล่น1รอบแล้วก็ส่งการ์ดไป6ใบเพื่อวางแผนไปต่อสู้กับคู่แข่งของเรานะฮะรูปแบบเกมเป็นระบบออนไลน์นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะสำหรับเกมนี้โอเคนะฮะรอโหลดสักครู่นะครับกำลังทำการค้นหาผู้เล่นมาแล้วฮะนี่นะครับฝั่งสีส้มเป็นฝั่งคู่แข่งเรานะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินคือฝั่งเรานะฮะโอเคเราพร้อมแล้วตอนนี้รอช้าอยู่ใหญ่ฮะเทิร์นของคุณแล้วเดี๋ยวผมจะขอเรามีมานาอยู่6นะฮะเป็นค่าพลังนะครับโอเคอันนี้ใช้3นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งออกไปก่อน1คนนะครับนี่ในการแต่พื้นที่ที่เป็นสีขาวๆนี่ก็คือพื้นที่ที่เราสามารถเดินไปถึงได้นะครับแล้วก็จบเทิร์นไปนะฮะเอ็นเทิร์นไปนี่ฮะมันเลือกตัวหลักนะครับมายืนตรงกลางนะฮะตอนนี้แล้วก็โอ้ส่งกระถางมายิงเราเก็บเป็นหนึ่งสายฟ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะส่งตัวหลักออกไปลุยบ้างนะฮะไปยืนหน้าสุดเลยตอนนี้ซึ่งในสายฟ้าข้างบนเนี่ยถ้าเราสะสมครบ3อันนะครับมันก็จะส่งผลต่อไอ้รูปสามเหลี่ยมของคู่ต่อสู้นะฮะก็คือสามเหลี่ยมของใครพลังหมดก่อนพลังด้านบนหมดก่อนก็แพ้ไปนะครับโอเคผมส่งสไนเปอร์ออกไปดีไหมเนี่ยเพราะตอนนี้มันมีรถถังนะรถถังมันยิงแรงนะครับผมก็ส่งตัวธรรมดาเดินหน้าดีกว่านี่ฮะกดเดินหน้าแล้วก็กดโจมตีไปที่สามเหลี่ยมของมันนะครับนี่แล้วก็ส่งสไนเปอร์ออกไปถ้าเป็นสีส้มนี่แสดงว่าพื้นที่ที่คู่ต่อสู้อยู่แล้วก็ยิงได้นะครับตัวละครที่ส่งมาครั้งแรกเนี่ยจะยังยิงหรือว่าโจมตีไม่ได้นะครับถ้าจังหวะไม่แบบไม่ถึงโอเคมันส่งรถถังแล้วก็ส่งตัวหลักเข้ามาพร้อมจะลุยฐานเราแล้วนะฮะเราต้องส่งมาป้องกันบ้างนะครับแล้วก็เก็บคนเราไปแล้วเอาละเดี๋ยวเราส่งตัวหลักออกไปลุยบ้างยิงเอ้ยเอาละทีนี้รถถังดีไหมว่าเอามาดักมันไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะยิงได้ไม่ไกลแล้วก็ยิงได้แค่ข้างหน้าเอาเป็นว่าดีกว่าไม่ได้ส่งอะไรออกมานะฮะแล้วก็ให้สไนเปอร์เก็บรถถังไปนะครับโอเคแล้วก็เอ็นเทิร์นไปแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความสามารถต่างกันยิงได้ระยะไม่เท่ากันแล้วก็เดินได้ไม่เท่ากันนะครับโอเคส่งรถถังออกมาแล้วก็โอ้โหส่งฮอออกมาบวกมานา9นะครับส่วนตัวนะผมแผนผมจะชอบส่งใช้ตัวที่ใช้มานาน้อยแต่ว่าเน้นจำนวนซะมากกว่านะครับเพราะว่าแบบยึดกระจายพื้นที่ได้เยอะแล้วก็โจมตีซ้ำๆดีกว่าโอเคส่งออกไปยิงฮอนะฮะสไนเปอร์นี่เก็บตัวหลักตัวหลักยิงจ
ยิงตัวหลักเราเสี่ยงมากนะครับไปอยู่ตรงนั้นนะฮะมันเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้ตอนนี้เราสูสีนะฮะโอ้คอมโบ1นะครับนี่ฮะพอสายฟ้าเต็มมันก็จะส่งผลกับฐานเรานะครับโอ้โหนี่ฮะมาแล้วครับโอ้โหโดนเก็บไป100เลยนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้มันกระจายยืดพื้นที่เต็มไปหมดเลยอะสไนเปอร์เราก็โดนบังหมดเลยนะครับมันกระจายพื้นที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถส่งไม่สามารถส่งตัวอะไรออกไปยืดพื้นที่อื่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวตัวหลักยิงก่อนอ่ะสไนเปอร์สอยแล้วกันสอยตัวหลักมันดีกว่ามายืนโดน4ตัวลุมแน่โอเคแล้วส่งเครื่องบินออกมาอีกสักลำหนึ่งไหมเอาล่ะไม่ต้องคิดเยอะนะผมว่าเราเนี่ยเก็บไอ้ตัวหลักมาดีกว่าขอใช้ความคิดแล้วยิงเลยดีกว่าต้องใช้ความคิดสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคส่งมาสำรองไว้สองข้างเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วสไนเปอร์เฮ้ยเก็บรถถังสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเก็บตัวหลักดีกว่าเก็บรถถังเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เด้โอ้โหขึ้นมีราคาตัวหลักมันได้แล้วนะครับแล้วก็พอตัวหลักตายแน่นอนครับก็จบเกมนะฮะเราเป็นฝ่ายชนะนะครับในรอบนี้นะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจแล้วก็อยากลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนตัวผมชอบนะผมว่าเกมนี้มันสนุกดีนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะเกมนี้ผมให้8เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะถ้าชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมไลค์ลืมแชร์คลิปนี้นะครับที่สำคัญนะฮะอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่ชอบดูเกมมือถือหรือว่าอยากดูเกมมือถือหรือว่าแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ